ญี่ปุ่นก็มีด้านมืดพวกเขาเคยทำผิดพลาดในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาอย่างไรแล้ววันนี้ได้หันมาแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อคืนผืนโลกให้คนรุ่นต่อไปติดตามได้ในดูให้รู้ชุดใหม่ต่อชีวิตให้ผืนโลกเริ่มต้นด้วยเรื่องของการจัดอีโคทาวที่โยโกฮาม่าวันเสาร์ที่16สิงหาคมนี้เวลา 17:30 น.ทางไทย PBS